สวัสดีครับวันนี้ผมเชมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม PUBG Mobile เวอร์ชัน 0.8.0 นะครับผมก็เป็นเวอร์ชันเบต้าอัปเดตก่อนที่จะอัปเดตลงสโตร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับในเวอร์ชันนี้นะหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของเวอร์ชันนี้ก็คือแมปใหม่นะครับที่หลายๆคนรอคอยเมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับก็ลงเบต้าแล้วก็รอประมาณอีก 1-2 อาทิตย์นะครับก็น่าจะเข้าสโตร์ไทยนะครับผมอันนี้จะเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับเนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะให้เราดาวน์โหลดแมปก่อนนะครับอย่างเช่นแมปทะเลทรายแบบนี้หรือว่าแมปใหม่ที่แบบอยากจะเล่นกันนะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าแมปประเทศไทยนะครับผมประมาณนั้นแล้วมีอะไรเข้ามาใหม่อีกนะครับมาดูที่ปืนก่อนนะครับมีปืนเข้ามา1กระบอกนะครับก็ตัวนี้เลย QBC นะครับแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างก็ยังมีอยู่อีกนะครับที่เซตติ้งนะแล้วก็มาที่เมนูเก็บของนะครับนี่เห็นปะปกติระบบเกี่ยวกับพิกอัพแล้วก็พวกนี้นะครับมันจะสามารถตั้งปืนอะไรพวกนี้อีกได้นะครับนี่เห็นไหมมีรายละเอียดการเก็บนู่นนี่นั่นให้เซตเยอะเลยอันนี้ก็รอดูนะครับรอเล่นดูอันนี้ผมไม่ปรับอะไรแล้วกันนะครับแค่เปิดให้ดูนะเดี๋ยวเราไปเล่นแมปใหม่แล้วกันนะครับกราฟิกที่ผมตั้งไว้นี่ผมเล่นใน iPad 2018นะครับกราฟิกผมตั้งไว้สดๆเลยนะครับได้แค่นี้แหละโอเคครับผมมาที่ล็อบบี้กันแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นมุมมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ตัวเซิร์ฟมันอาจจะเข้ายากนิดนึงนะเข้าแล้วมันจะขึ้นเออร์เลอร์อะไรแบบนี้ผมก็เลยมาเลือกเล่นเซิร์ฟอเมริกานะครับสำหรับเซิร์ฟเอเชียเนาะมีปัญหาอยู่สโคปยังไม่มีอะไรครับวิ่งหาสโคปก่อนสโคปเป็นออกไปเป็นออกไปชึบผมว่าไอ้ PUBG Mobile ถ้าใครไม่ซีเรียสนะผมว่าไปเล่นเซิร์ฟจีนก็เวิร์กนะครับถ้าใครแบบชอบแบบการอัปเดตใหม่ๆนะเพราะว่าเซิร์ฟจีนมันจะอัปเดตก่อนนะครับโอเคแล้วกันเราจะได้ใช้ลูกกระสุนปืนคนละชนิดนะครับอย่าถามว่าบอทหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทนะในเซิร์ฟเบต้านะครับถ้าเล่นคนเดียวอ่ะโอเคไปกันต่อครับชิวๆเลยชิวๆเลยอยู่ไหนกันละโว้ยโว้ยอะไรแบบนี้นะครับ อยู่ไหนกันละน้อไปข้ามตรงสะพานดีกว่าเฮ้ยๆคนนั้นอ่ะบอทวิ่งแล้วครับผมบอทวิ่งแล้วผมวิ่งแบบนี้บอทแน่นอนจ้าไปกันต่อครับผมตอนนี้แมปใหม่ก็มีอยู่3แมปแล้วนะครับไม่ใช่สิแมปในเกมมีอยู่3แมปแล้วเนาะแมปนี้น่าจะได้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับใครที่รออยู่นะเล่นเซิร์ฟจีนกันมาแล้วใช่ไหมก็รอเซิร์ฟGlobalนะครับที่ลง Play Store เนาะตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับบอกกันอีกสักรอบนึงนะแย่จังเปลี่ยนปืนแล้วกันครับเอามินิสไนครับผมชอบนะมันไอ้นี่ดิยังไงวะมันยิงได้แบบนิ่งดีนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับมาถึงมันจะไม่ได้แรงมากนะว่ายน้ำว่ายน้ำสีภาพมันดรอปยังไงไม่รู้นะครับสีภาพในจอผมมันไม่ดรอปนะแต่ว่าที่ผมเปิดในเนี้ยในที่อัดนะครับมันจะดูดอบๆจะทำสียังไงให้มันดูสว่างๆสักเนี่ยขึ้นบกสักทีนะครับวิ่งชุลหุดเลยนะตอนนี้นะครับวิ่งกันเถอะไอ้สองมีใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอีกไกลเลยครับท่านผู้ชมครับมีคนบอทชัวร์ยิงผมไม่เข้าเลยอ่ะหมายถึงว่ามันยิงแทบไม่โดนครับไม่ได้ว่าเก่งนะเป็นบอทไงไปต่อไปต่อ
บทแม่งดึงให้เราช้านะครับดึงให้เราช้าเออโอ้โหวงบีบแล้วครับผมวงบีบแล้ววงบีบแล้วมีรถสปีดหน่อยครับผมมีคนครับมีคนใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ร้อนไปกลางวงดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเจอใครเลยแล้วเข้ามาแล้วครับผมขับไปอีกดีกว่านะไปไกลๆเลยจ้าอย่าเอาไปครับโอ้ชนไหมไม่ชนครับฝีมือครับฝีมือทีนี้หาคนครับผมวงจะบีบผมจังเลยใช่ไหมวิ่งหาคนครับผมเล่นมุมมองนี้ผมรู้สึกผมเวียนหัวนะผมไม่ค่อยได้เล่นแนวชูตติ้งครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับไอ้มุมมองบุคคลที่1เท่าไหร่ครับถ้าเป็นบุคคลที่3แบบเนี้ยเพราะว่าทำคลิปอัปเดต PUBG บ่อยๆครับก็เลยแบบคุ้นชินนะแต่แบบเนี้ยผมเล่นแล้วผมเวียนหัว มันบีบอีกรอบนึงละไปกลางวงดีกว่านะจ๊ะตอบครับผมวิ่งไปดีไหมผมว่าแอร์ดรอปมีคนนะครับมีคนไม่มีคนก็มีบอท น่าจะบอทมากกว่าโอ้โหแม่งไกลแล้วบอทเนี่ยรถมีก็ไม่ขับนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะไกลไปไหนแล้ววะนู่นเลยเมืองข้างหน้าจะมีคนไหมเนี่ยแอร์ดรอปครับผมอยู่ข้างหน้าเราเลยเฮ้ยมีคนยิงกันครับผมเราสนใจคนดีกว่าเนาะโอเคโอ้โหเยอะเกินไปหรือเปล่าจ้าโรงพยาบาลมาครับเก็บของชุบไปไล่แอร์ดรอปกันต่อครับไม่มีใครมาเอานะวิ่งครับวิ่ง วิ่งเข้าไปไม่น่าจะมีใครนะครับหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนาะมีปืนอะไรน่าใช้บ้างเนี่ยAUGเหรอเข้ากันมาครับผมอยู่ไหนกันวะเหลือ7คนนะครับหน้าจุดๆนี้ยืนปั๊มแบบโดดๆเลยนะครับคงไม่มีสไนเปอร์มายิงหัวนะครับบูทรอเลยไปไหนกันหมดเนี่ยต้องรอบีบอีกรอบนึงแน่เลยนะครับไม่เห็นมีใครเลยอ่ะไม่จริงนะครับผมไม่จริงนะไม่มีใครเลยอ
เป็นไปได้ไงฟ้ายังไงโอเคเรียบร้อยไปเซมียิงกันจ้ามียิงกันมียิงกันวิ่งมาดูหน่อยอ้อมหน่อยครับกลัวโดนลูกหลงนี่ถ้าเป็นคนจริงผมเรียบร้อยไปแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับไม่น่าจะอยู่รอดได้ยิงเขาแบบนี้นะครับเฮ้ยแม่งหายากว่ะแค่คนเดียวนะโอเคครับผมจบแล้วก็เอาเป็นว่าก็พรีวิวตัวเกมนะครับที่มีอัปเดตตามที่ผมรู้นะครับผมอันไหนผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ